สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสอนวาดรูปง่ายๆโชว์มีเดียวนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวาดตามรีเควสเช่นเดิมค่ะก็คือการวาดด้านหลังนะคะทีนี้การวาดด้านหลังเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยากให้สอนวาดยังไงวันนี้ก็จะมาสอนวาดในรูปแบบว่าวาดข้างในนะคะโครงสร้างข้างในแล้วก็ข้างนอกเนี่ยคือใส่เสื้อผ้าแล้วในรูปแบบด้านหลังค่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่ตามที่ขอหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่คนที่ดูนะคะยังไงก็มาเริ่มกันเลยค่ะโดยวิธีการวาดนะคะเราก็จะมีการวาดทั้งหมด2แบบนะคะในง่ายๆนะคะสำหรับการเริ่มต้นวาดหัวอย่างแรกก็ให้เริ่มวาดวงกลมขึ้นมาค่ะในส่วนของหัวนะคะถ้าใครถนัดวาดผมเลยก็วาดผมเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเนาะจะได้เข้าใจกันจากนั้นนะคะให้วาดเป็นทรงกระบอกต่อลงมาค่ะโดยมีส่วนที่เหลื่อมกับด้านบนนะคะกับวงกลมด้านบนอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เราจะวาดให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดว่าวาดจากด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นโครงหน้าเห็นเป็นคางตรงนี้ค่ะแต่เวลาเราวาดด้านหลังเนี่ยจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีฟ้าวาดให้ดูนะคะคือส่วนที่เราไม่เห็นด้านหน้าค่ะตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าด้านหลังเราก็จะไม่เห็นเราก็ลบออกค่ะนี่ก็คือจะได้เป็นหัวกับคอมาค่ะความยาวความสั้นของคอนะคะก็กำหนดได้ตามความชอบค่ะก็อย่าลืมคิดถึงสัดส่วนของด้านหน้าด้วยนะคะอันนี้เราก็จะวาดคอที่ไม่ได้ยาวมากค่ะคือคอที่ลงมาจากคางนิดหน่อยจากนั้นก็จะวาดไหล่นะคะตามปกติค่ะเหมือนด้านหน้าสัดส่วนของไหล่นะคะก็จะกว้างตามปกติค่ะแต่ว่าช่วงอกลงมานะคะจะมีขนาดที่กว้างกว่าด้านหน้าเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเราจะเห็นแผ่นหลังที่เต็มแผ่นนะคะแต่ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นองค์ประกอบอย่างอื่นเช่นหน้าอกแทนค่ะเราก็จะวาดเส้นสีฟ้าให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าวาดหน้าอกขึ้นมาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณยังไงค่ะอันนี้ก็คือวาดให้เห็นนะคะว่าในส่วนด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงค่ะแล้วก็เราจะลบออกนะคะเพื่อความไม่สับสนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะให้คำนึงถึงสัดส่วนของร่างกายของตัวคาแรคเตอร์ที่เราจะวาดค่ะก็คือถ้าเราเคยวาดด้านหน้ายังไงด้านหลังแล้วก็วาดให้สัมพันธ์กับแบบที่เราเคยวาดค่ะเพียงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยรายละเอียดด้านหน้ามันก็จะถูกลบไปนะคะแล้วก็ส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีรายละเอียดอื่นๆที่เราไม่เคยวาดแล้วก็มีขนาดแผ่นหลังที่กว้างขึ้นเล็กน้อยค่ะรวมถึงส่วนโค้งเว้าต่างๆของร่างกายนะคะก็คือวาดอิงจากแบบปกติที่เราเคยวาดเลยค่ะนี่คือวิธีการวาดที่แบบว่าง่ายๆสำหรับเรานะคะคือข้างหน้าเนี่ยเคยวาดยังไงก็วาดแบบนั้นค่ะแล้วค่อยมาลบแล้วก็ใส่รายละเอียดด้านหลังลงไปแทนส่วนของการวาดก้นนะคะเดี๋ยวหลังท้ายคลิปเราจะมีสอนแยกอีกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็จะวาดลงไปก่อนค่ะวาดเป็นรูปทรงคร่าวๆขึ้นมาก่อนนะคะของร่างกายทั้งหมดแล้วก็มาวาดเสื้อผ้าใส่ที่หลังเนี่ยก็จะทำให้สัดส่วนเนี่ยไม่ค่อยเพี้ยนค่ะอันนี้เราก็ขออนุญาตวาดคร่าวๆนะคะวาดเท้าไม่พอสามารถดูคลิปวาดเท้าได้นะคะวาดเท้าอ่ะเราเคยสอนวาดแบบทุกมุมตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังค่ะไปดูคลิปนั้นก็ได้ค่ะสำหรับการวาดเท้านะคะเมื่อเราได้โครงร่างคร่าวๆมาแล้วนะคะของด้านหลัง
อ๋อยังไม่ได้วาดมือค่ะแป๊บหนึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนวาดด้านหลังนะคะเป็นหลักนะเราจะไม่สอนเรื่องการวาดมือวาดเท้านะคะก็ไปดูเรื่องการวาดมือวาดเท้าได้เพิ่มเติมค่ะนี่ก็จะเป็นโครงร่างคร่าวๆของด้านหลังนะคะซึ่งยังไม่ได้ใส่รายละเอียดที่จำเป็นอย่างครบถ้วนค่ะไม่อยากให้ดูโป๊เปื่อยเกินไปนะคะแล้วก็ขอวาดกางเกงในกับเสื้อในเล็กๆน้อยๆให้น้องเขาหน่อยนะคะวาดคร่าวๆลงไปก็ถือว่าเป็นการวาดให้ดูทีละสเต็ปละกันค่ะว่านอกจากเปื่อยแล้วถ้าเกิดว่าวาดเสื้อในลงไปมันจะเป็นประมาณยังไงค่ะก็จะวาดแบบง่ายๆให้ดูนะคะใส่เสื้อในกางเกงในประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเพิ่มรายละเอียดของด้านหลังที่จะเป็นต้องใส่ลงไปค่ะก็เดี๋ยวใช้สีฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกระดูกสะบักค่ะใช่ไหมเขาน่าจะเรียกว่าสะบักเนาะแล้วก็เส้นกระดูกด้านหลังกับช่วงของก้นกบใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าก้นกบหรือก้นกบอะไรสักอย่างก็จะใส่ตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ส่วนของเข่าด้านหลังเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับด้านหน้าค่ะเขาก็จะมีความเป็นเส้นๆนะคะถ้าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นข้อปูดออกมาค่ะต่อมานะคะในตัวอย่างต่อไปเราก็จะวาดผู้ชายค่ะโดยครั้งนี้เราก็จะเริ่มด้วยอีกวิธีการนึงนะคะก็คือวาดหัวจากด้านหน้าก่อนค่ะแล้วค่อยกำหนดสัดส่วนของคอด้านหลังนะคะวิธีการวาดก็คือวาดจากรูปแบบปกติที่เคยวาดหน้าทั่วๆไปเลยค่ะก็คือการวาดหน้าปกติลงมาก่อนเลยแล้วก็เราก็จะมากำหนดสัดส่วนของคอนะคะซึ่งจะไม่เหมือนวิธีการวาดตะกี้นะคะที่วาดวงกลมแล้ววาดเป็นทรงกระบอกลงมาแต่อันนี้ก็คือจะเป็นการวาดหน้าด้านหน้าแล้วก็กำหนดส่วนของคอจากด้านหน้าแทนค่ะนี่นะคะเราก็จะได้คอด้านหลังมาซึ่งผลลัพธ์นะคะก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าวิธีการวาดแบบนี้จะค่อนข้างง่ายกว่านะคะแล้วก็การกำหนดสัดส่วนเนี่ยจะเพี้ยนน้อยกว่าแบบที่เราจะต้องมาวาดวงกลมแล้วก็วาดทรงกระบอกค่ะจากนั้นนะคะเราก็วาดไหล่ตามปกติแล้วก็วาดแผ่นหลังให้มีขนาดที่กว้างกว่าด้านหน้าเล็กน้อยค่ะซึ่งผู้ชายก็จะมีขนาดแผ่นอกที่กว้างกว่าผู้หญิงนะคะอย่างที่เรารู้ๆกันเนาะอันนี้ก็จะตัวอย่างนี้ก็จะวาดคร่าวๆให้ดูนะคะจะไม่ได้วาดทั้งหมดนะแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงนะคะว่าสัดส่วนของผู้ชายเนี่ยส่วนของโค้งเว้าอ่ะเขาจะไม่เหมือนกับผู้หญิงนะคะรวมถึงขนาดของก้นด้วยก้นก็จะไม่กลมไม่เด้งเหมือนของผู้หญิงค่ะก้นของผู้ชายเนี่ยลักษณะก็จะออกเหลี่ยมมากกว่านะคะแบบนี้ค่ะเป็นเหลี่ยมๆมนๆประมาณนี้ค่ะส่วนโค้งเว้าก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็มีขนาดที่แผ่นอกกว้างกว่าของผู้หญิงต่อมานะคะเราก็จะมาวาดในส่วนของกระดูกสะบักของผู้ชายค่ะกระดูกสะบักของผู้ชายนะคะโดยเฉพาะผู้ชายที่เล่นกล้ามหรือว่ามีกล้ามนะคะจะมีลักษณะที่ใหญ่แล้วก็มีรูปทรงที่ไม่เหมือนกับของผู้หญิงนะคะอันนี้นะคะสังเกตได้ของผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นขีดบางๆในขณะที่ของผู้ชายเนี่ยค่ะโดยเฉพาะพวกที่เขามีกล้ามนะคะเขาก็จะมีกล้ามเนื้อส่วนสะบักในรูปแบบของ
สี่เหลี่ยมคางหมูค่ะใช่ไหมน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะก็ให้วาดตามให้วาดเส้นของกระดูกสวักตามรูปทรงนี้ค่ะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่ากระดูกสะบักของผู้ชายเส้นเขาจะหนากว่าของผู้หญิงนะคะแล้วก็วาดเส้นด้านหลังลงมาค่ะในส่วนนี้เหมือนกันนะคะวิธีการวาดสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีความชำนาญนะคะการรู้ถึงโครงร่างคร่าวๆของร่างกายนะคะจะมีประโยชน์สำหรับการวาดเสื้อผ้าใส่ให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นในภายหลังค่ะถ้าเราวาดเสื้อผ้าไปเลยนะคะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงโครงสร้างข้างในเนี่ยบางทีก็อาจจะมีสัดส่วนที่ผิดเพี้ยนได้นะคะแต่สำหรับคนที่ชำนาญแล้วก็อาจจะวาดเสื้อผ้าลงไปเลยก็ได้ค่ะก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความถนัดแล้วก็แล้วแต่ประสบการณ์ในการวาดด้วยค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาบอกถึงพอยต์ด้านหลังอีกครั้งนึงนะคะเป็นการสรุปคร่าวๆค่ะก็คือต้องมีส่วนของกระดูกสะบักตรงนี้นะคะของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความเส้นบางมากกว่าของผู้ชายค่ะแบบนี้นะคะของผู้ชายเนี่ยจะโดยเฉพาะคนที่มีกล้ามหรือว่าออกกำลังกายนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะสำหรับคนที่ใช้คำว่าอวบละกันหรือว่ามีเนื้อเยอะเนี่ยกระดูกสะบักก็จะมองเห็นได้น้อยลงค่ะต่อมานะคะเส้นกลางหลังเส้นกระดูกแกนกลางหลังนะคะก็จะมีเส้นขีดมาถึงช่วงเอวค่ะเส้นกระดูกค่ะจะอยู่ในช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงประมาณเอวค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็ในส่วนของก้นกบใช่ไหมคะน่าจะเรียกว่าก้นกบนะก็เติมลงไปตามความเหมาะสมค่ะบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมก็ได้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราวาดเสื้อผ้าใส่ลงไปยังไงมันก็ไม่เห็นอยู่ดีค่ะอันนี้สำหรับคนที่วาดแบบชุดว่ายน้ำชุดชั้นในชุดบิกินี่อะไรประมาณนั้นนะคะก็บอกเป็นทริคไว้เล็กน้อยค่ะต่อมานะคะเมื่อได้สัดส่วนโครงร่างแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเติมนะคะเติมแบบเสื้อผ้าหน้าผมลงไปนะคะเวลาที่วาดจริงๆค่ะแล้วก็จะใช้ดินสอดำในการวาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลบเส้นแดงแล้วก็เส้นที่ไม่จำเป็นออกไปค่ะเราจะเริ่มวาดจากผมที่แหวกตรงกลางนะคะเพราะว่าจะได้เห็นปกคอเสื้อด้วยค่ะว่าอยู่ประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวาดเป็นผมปิดด้านหลังนะคะพอเราวาดได้อย่างนี้นะแล้วเราก็ค่อยมาลบเส้นที่เราร่างไว้ออกไปค่ะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆใส่รายละเอียดพวกเสื้อผ้าเพิ่มเติมเข้าไปค่ะเราก็จะเริ่มวาดจากปกคอเสื้อแล้วก็วาดเป็นแขนเสื้ออะไรลงมาตามปกตินะคะเคยวาดยังไงก็วาดตามปกติเลยค่ะค่ะวิธีการวาดด้านหลังง่ายๆก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าชำนาญแล้วนะคะคราวหลังเราก็อาจจะไม่ต้องร่างข้างในก็ได้ค่ะว่าข้างในเนี่ยมีสัดส่วนยังไงบ้างอาจจะวาดแค่เป็นผมแล้วก็เป็นเสื้อลงมาเลยถ
ั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับมือใหม่เราก็อยากแนะนำว่าให้วาดค่อยๆวาดทีละสเต็ปค่ะเพื่ออะไรเพื่อ1เราต้องรู้โครงร่างก่อนเพื่อที่จะไม่ผิดเพี้ยนนะคะ2คือการพัฒนาฝีมือการวาดค่ะถ้าเกิดว่าวาดแต่สิ่งเดิมๆนะคะเราก็จะได้แต่เรื่องเดิมๆค่ะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่าอยากจะวาดให้เก่งขึ้นนะคะก็พยายามวาดอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมบ้างก็ดีค่ะบางคนชอบวาดแต่เสื้อผ้าแต่ไม่ชอบวาดโครงล่างด้านในอะไรอย่างเงี้ยก็ลองฝึกวาดกันดูนะคะจากนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นของแถมนะคะวาดให้ดูสำหรับคนที่อยากวาดรูปได้ดีมากขึ้นก็ลองดูนะคะเผื่อจะมีประโยชน์ค่ะแล้วก็มีวิธีการวาดก้นผู้หญิงเด็กน้อยด้วยค่ะก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะคะเช่นเดิมค่ะแล้วก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะกดติดตามให้เราด้วยแล้วก็ถ้ากดแชร์กดไลค์ให้เราก็จะขอบพระคุณมากค่ะยังไงเราก็ต้องการกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะนี่นะคะเพราะว่าเราวาดโครงล่างด้านในไว้นะคะการวาดเสื้อผ้าด้านนอกเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะวาดผมนะคะหรือว่าวาดเสื้อผ้าก็ตามมันก็จะได้สัดส่วนที่ไม่ผิดเพี้ยนมากค่ะต่อมานะคะเนื่องจากหน้ากระดาษเหลือตรงนี้เราก็จะมาวาดตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะเราจะใช้วิธีการวาดหัววิธีที่2นะคะที่เราบอกว่าง่ายนะคะก็คือการวาดหน้าลงไปการวาดโครงหน้าลงไปตามปกติค่ะแล้วเราค่อยมาลบเส้นค้างที่หลังเนาะอันนี้นะคะก็วาดหน้าแล้วก็วาดคอลงมาสำหรับมือใหม่เริ่มด้วยวิธีการนี้ก็ไม่เร็วนะคะวาดหน้าวาดคอแล้วก็นี่ค่ะกำหนดช่วงปลายวงกลมนะคะก็คือช่วงคอด้านหลังค่ะหลังจากนั้นก็ลบเส้นออกนะคะเราก็จะได้ข้างหลังมาแล้วค่ะข้างหลังช่วงต้นคอนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะวาดให้แขนทั้งสองข้างนะคะมีการบิดมาด้านหลังค่ะพอบิดมาด้านหลังปุ๊บเนี่ยกระดูกสะบักก็จะชิดกันมากขึ้นนะคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวลองดูจากที่เราวาดนะคะนี่นะคะคือแขนทั้งสองข้างเนี่ยมีการบิดมาด้านหลังค่ะพอบิดมาอันนี้คือแบบธรรมดานะคะไม่บิดพอบิดมานะคะกระดูกสะบักด้านหลังเนี่ยก็จะมีความชิดกันมากขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะสังเกตนะคะว่านี่นะคะเอาแขนมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิดกันทางด้านหลังอะค่ะเหมือนยืดหน้าอกนะคะประมาณนั้นก็จะแตกต่างจากปกติค่ะส่วนที่เหลือนะคะเส้นหน้าหลังเนี่ยก็วาดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ค่อยวาดสัดส่วนที่เหลือลงมานะคะเนื่องจากแขนนะคะเขามาบังด้านหลังเนี่ยจะทำให้ช่วงเอวหรืออะไรเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นค่ะเพราะว่าถูกบังนะคะแล้วก็วาดลงมาเลยค่ะก็สำหรับตัวอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะแล้วก็จะมาวาดตัวอย่างให้ดูอีกตัวอย่างนึงค่ะเป็นตัวอย่างแบบที่หันข้างเล็กน้อยค่ะก็เริ่มแรกนะคะก็ให้วาดเป็นโครงร่างคร่าวๆขึ้นมาก่อนค่ะว่าอยากให้ตัวที่เราวาดนะคะเขาโพสท่าประมาณไหนค่ะ
าเราวาดมุมด้านหลังนะคะให้มีการหันเล็กน้อยก็อย่าลืมที่จะเติมรายละเอียดของหน้าอกที่จะต้องยื่นออกมาเล็กน้อยด้วยค่ะตรงนี้นะคะเราจะมาดูนะคะทิศทางของกระดูกสะบักจากการยกแขนขึ้นนะคะอันนี้คือแบบธรรมดานะคะก็จะวาดลงมาแบบนี้ค่ะส่วนแบบนี้นะคะเราก็จะวาดเป็นแนวหลิงขึ้นไปค่ะส่วนตัวอย่างบนนะคะที่มีการบิดแขนเข้าหากันก็จะมีลักษณะที่แคบชิดกันมากขึ้นค่ะก็เติมเส้นที่หลังนะคะเราก็เติมที่แกนกลางเหมือนเดิมแล้วก็ระดับประมาณระดับเอวค่ะค่ะพอได้มาเป็นโครงล่างคร่าวๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเติมรายละเอียดนะคะแล้วก็ลบเส้นล่างออกค่ะเพื่อให้ได้รูปที่สมบูรณ์นะคะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าการวาดโครงล่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มาเติมรายละเอียดที่หลังเนี่ยจะทำให้วาดรูปได้ง่ายมากขึ้นค่ะสำหรับการวาดด้านหลังนะคะก็จบที่ประมาณนี้นะคะวันนี้ที่เราจะสอนค่ะก็เหลืออีกนิดหน่อยก็คือเหลือเป็นการวาดก้นนะคะเราก็จะมาสอนวาดก้นเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับก้นของผู้หญิงนะคะสำหรับก้นของผู้หญิงนะคะก็จะมีลักษณะกลมค่ะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็มีส่วนที่หนาตรงช่วงตรงกลางค่ะแล้วก็ตรงหัวกับตรงท้ายนะคะเส้นก็จะบางเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตรงกลางนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางของผู้หญิงนะคะแล้วค่อยวาดขาออกมาค่ะก็เท่านี้นะคะการวาดก้นของผู้หญิงจากนั้นก็วาดด้านนอกมาค่ะเราก็จะได้ก
้นเด้งๆของผู้หญิงมาแล้วนะคะสำหรับก้นของผู้ชายก็ดูเปรียบเทียบจากด้านบนนะคะว่าจะออกไปทางเหลี่ยมมากกว่าค่ะก็หลักๆก็คือแค่วาดให้เส้นตรงกลางนะคะของวงกลมทั้งสองข้างเนี่ยมีความเข้มนิดหน่อยแล้วก็ตรงหัวกับท้ายบางค่ะส่วนของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นทรงเหลี่ยมมนๆค่ะซึ่งจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ของผู้ชายก็จะไม่มีตรงกลางด้วยค่ะตรงกลางนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงจริงๆแล้วนะคะก็อย่างที่เราบอกนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาดูค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ